ายเคยทิ้งโต๊ดไปพอพ่อกับแม่จับได้ว่าพายกับโต๊ดยังแอบคบกันอยู่ขนาดท่านยังไม่รู้ว่ามีกาโม่แล้วนะคะยังยื่นคำขาดให้เลิกคบบอกว่าจะตัดออกจากกองมรดกแล้วเลิกส่งเงินมาให้ที่พายเลือกทิ้งโต๊ดไปพอพายกลัวลำบากกลัวจนพายเป็นแม่เป็นภรรยาที่แย่เห็นแก่ตัวที่สุดแม่เอาหน้าพายเรื่องมันผ่านไปแล้วอ่ะแต่พ่อกับแม่ตอดควรรู้เราไม่ควรปิดบังอะไรท่านอีกแล้วเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้เนี่ยนะนี่ถ้าแกพูดความจริงกับแม่ตั้งแต่แรกเนี่ยเรื่องมันก็จะไม่วุ่นวายขนาดนี้หรอกหลานแม่ทั้งคนทำไมแม่จะไม่รักฮะทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เหมือนพี่ชายแกไม่มีผิดมันไม่ใช่แค่เรื่องลูกหรอกแม่มันกลัวเราจับได้จะหาเรื่องไม่ส่งเงินไปให้แล้วมันก็กลัวที่ต้องกลับมาทำงานที่บ้านนี่แทงหวยไม่อยากถูกอย่างนี้บ้างนะยังมาทำเป็นพูดอีกเจ็บใจพูดถึงหวยงวดก่อนนะงานแต่งเตะไม่แม้แต่เฉียดสักตัวหนึ่งลงไปตั้งเยอะเสียใจซองก็ไม่ได้อะนี่ไหนๆเรื่องมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะพ่อกับแม่ให้อภัยกันแล้วกันจะได้เริ่มต้นกันใหม่นะจากนี้ไปมีอะไรก็พูดกันตรงๆอย่าคิดเอาเองอย่าด่วนสรุปไปเองพ่อกับแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนผ่านอะไรมาก็ตั้งเยอะรับฟังแล้วก็ยอมรับอะไรได้ไม่ยากหรอกแต่ว่าพ่อกับแม่ของพายอะไม่เหมือนกับพ่อกับแม่หรอกนะครับคือพายอยากจะขอให้พ่อกับแม่ช่วยไปพูดกับพ่อแม่พายให้หน่อยอะค่ะอยากพากาโม่ไปให้ท่านเจอหน้าด้วยเผื่อท่านจะเปลี่ยนใจยอมรับโตขึ้นมาบ้างค่ะน่าแม่เรื่องก็ถึงขนาดนี้แล้วอะช่วยลูกนกลูกกาต่ออีกนิดนะแม่นะนะแม่นะไม่โอ๊ยทำไมจะต้องดึงฉันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันวุ่นวายอะไรแบบนี้ด้วยเราเออนี่แม่แม่ที่บ้านพายที่บ้านพายเนี่ยมีต้นไม้ต้นมะเริ่มเลยเห็นว่าอายุร่วมร้อยปีอะแม่แล้วไงไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเออไปขอหวยไงแม่คนเขาถูกกันเป็นร้อยคนแล้วแม่จริงเหรออ้าวจริงสิแม่อ้าวถามพายดูสิแม่หวยเลยนะแม่นะผมถูเลยอย่างนี้เลยนะแม่นะอย่างนี้เลยแม่สักนิดนึงนะแม่นะอย่าลืมแป้งไปอ่ะไปว่าฉันอีกแล้วแป้งติดตัวไปดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform Channel T Thailand